สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอฤทธิ์พาดาวรายการดูดวงชะตา Metaverse youtube.com ดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงตามวันเกิดดูดวงตาม12ปีนักษัตรตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายานวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นให้เป็นมหารวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านทั้งในด้านของการงานการเงินความรักและพาดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการด้านอื่นๆนะครับดูเลิกทำการมงคลต่างๆดูเลิกออกรถดูเลิกขึ้นบ้านใหม่ดูเลิกเปิดร้านค้ากิจการดูเลิกแต่งงานดูเลิกผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆเลขศาสตร์และในช่องรายการนี้ก็จะมีรายการพิเศษการดูดวงชะตาต่างๆดูดวงชะตารายเดือนดูดวงชะตารายวันดูดวงชะตารายสัปดาห์เช็คดวงชะตา12ราศีหมอฤทธิ์พาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสารล้านๆพยากรณ์คำนวณศาสตร์แห่งตัวเลขที่จะนำโชคลาภให้ทั้ง12ราศีรายการหมอฤทธิ์พาดาวอาถรรพ์ซึ่งจะพยากรณ์เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาและเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆรายการหมอฤทธิ์พาดาวหาความจริงซึ่งจะพยากรณ์คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าและเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในกระแสสังคมโลกโซเชียลซึ่งยังมีข้อสงสัยหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามหลักระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวก่อนอื่นให้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดขอบคุณเพื่อสนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2566นะนะครับในดวงชะตาในคลิปนี้จะพยากรณ์เกี่ยวข้องกับดวงชะตา12ปีนักษัตรประจำปี2566นี้นะครับนะถ้าเป็นตุจีนก็จะนับช่วงกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าเป็นตุไทยก็นับจากหลังเมษาไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตุไทยนะในดวงชะตานะครับก็คือเป็นปีแห่งกระต่ายนะครับปีเถาะนะปีกระต่ายนะก็ถือว่าเป็นกระต่ายน้ำนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับในปี2566นี้นะคือถ้าในด้านดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมาให้อาจารย์ดูว่าโดยพื้นฐานดวงคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับถึงจะบอกได้นะอันนี้อาจารย์ก็จะบอกโดยรวมแล้วกันนะครับคือถ้าดวงชะตาคุณดีนะครับถ้าน้ำที่มาหาคุณเนี่ยนะเป็นน้ำที่ดีโชคลาภอุดมสมบูรณ์นะมีเงินมีทองมีความร่มเย็นเป็นสุขดีเนี่ยคุณก็จะดีตลอดทั้งปีนะครับในดวงชะตาปี2566แต่ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะได้น้ำที่ไม่ดีมาน้ำเน่าสาดใส่คุณเปียกโซกโดนใส่ร้ายป้ายสีนะนู่นนี่นั่นมีมลทินมีเรื่องวุ่นวายมีความทุกข์นะมีเรื่องหน้าอับอายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณก็หาโอกาสที่จะมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งนึงอาจารย์ก็จะดูดวงชะตาให้กับคุณไปได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะศาสตร์แห่งเบญจธาตุนะครับแล้วเคล็ดลับในเรื่องการเสริมดวงชะตาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกถึงเคล็ดลับนะครับให้ทั้ง12ปีนักษัตรเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้สามารถที่ได้รู้สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะครับในดวงชะตาแล้วถ้าท่านใดนะครับสนใจจะเสริมดวงชะตานะครับในด้านของโชคลาภนะแก้ปีชงนะครับในปี2566นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะบูชามหายานพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์ได้นะครับมหายานนี้สามารถแก้ปีชงได้ทั้ง12ปีนักษัตรนะครับถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะถืออันนี้มันเป็นเคล็ดลับของอาจารย์เลยนะครับนะหลายคนไม่รู้นะโอเคเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกคุณในคลิปนี้นะครับ12ปีนักษัตรเพราะฉะนั้นนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของทุกดวงชะตาทั้ง12ปีนักษัตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลบ้านให้ดีให้สะอาดสะอ้านนะครับอย่าปล่อยให้บ้านรกรุงรังเข้าไว้ดีที่สุดนะต้องดูสวยงามอย่าปล่อยให้บ้านรกนะในปี2566นี้
นะครับต้องดูดีนะสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยทิศทางก็ต่างกันถูกไหมบ้านบางคนหันทิศนี้บ้านบางคนหันทิศนู้นทิศนั้นนะครับเพราะอาจารย์จะมาพูดถึงบ้านแต่ละทิศนะครับซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของคุณนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ทั้ง8ทิศเลยนะครับนะส่วนหนึ่งนะถ้าใครต้องการรู้โดยละเอียดนะครับคุณต้องมาดูดวงชะตาอาจารย์อาจารย์จะบอกให้คุณอย่างเต็มที่นะครับว่าโดยพื้นดวงของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเริ่มต้นที่ทางบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกกันก่อนเลยนะครับงั้นดวงชะตาเนี่ยนะบ้านที่หันทางทิศตะวันออกเนี่ยนะทิศนี้ก็ถือว่าเป็นทิศแห่งครอบครัวนะครับทิศแห่งความสุขนะอยู่กันแบบครอบครัวเป็นหมู่คณะนะครับในเรื่องของการเงินการทองก็จะเข้าดีนะครับในทิศนี้ด้วยนะแต่บ้านในทิศนี้เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับการทะเลาะบ่อแว้งกันบ่อยในช่วงเช้านะครับแต่ก็พอหลังเที่ยงบ่ายไปจนถึงเย็นแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ร้อนนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูบ้านเนี่ยเลือกบ้านเนี่ยหันทิศหันทางนิดนึงนะครับแต่บางคนหันไม่ได้ก็อยู่ทิศนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะครับจะได้ดีในดวงชะตาถ้าท่านใดอยากรู้วิธีการแก้ไขนะครับก็ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับนะโอเคอันนี้มาบ้านหันหน้าทิศต่อไปกันเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศนี้ก็ถือว่าเป็นทิศของแม่นะครับนั่นคือการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้านนะครับมีความกตัญญูนะโอบอ้อมอารีดีนะครับต่อพ่อแม่ต่อผู้ใหญ่นะครับถ้าด้านการงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าจะดีในทิศนี้นะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภตามมาในภายหลังนะแต่ถ้าดวงชะตาใครโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงโสดนะครับคือหลังจากการสมรสหรือแต่งงานไปแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นเปลี่ยนแปลงนะครับมั่นคงดีขึ้นตามลำดับนะมาถึงบ้านต่อมาเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศที่ดีนะเป็นทิศแห่งชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมนะครับมีเครดิตก่อนถึงจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความร่ำรวยตามมาในที่สุดนะเพราะฉะนั้นในทิศนี้คุณจะต้องสร้างเครดิตนิดนึงนะครับโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟเนี่ยถือว่าดีในดวงชะตานะครับให้คุณพยายามติดต่อหรือโฆษณาเป่าประกาศหรือในสิ่งงานที่คุณทำเนี่ยให้คนรู้จักมากๆถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงบ้านต่อมาเลยนะครับบ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นทิศเหนือก็ถือว่าเป็นทิศแห่งเต่านะแห่งเรือในเรื่องการค้าขายดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทิศแห่งกิจการการงานจะประสบความสำเร็จนะครับธุรกิจการค้าการขายก็จะเจริญรุ่งเรืองก่อนถึงจะร่ำรวยมั่นคงประสบผลความสำเร็จนะครับก็เปรียบเสมือนธาตุน้ำนะครับน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลานู่นนี่นั่นใช่ไหมสภาพคล่องมันจะทำให้ดวงชะตาของบ้านที่หันทิศนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบช่องทางลู่ทางต่างๆทางด้านของการงานนะครับก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นบ้านคุณหันหน้าทิศนี้คุณจะต้องดูในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยเข้ากับการงานอันเนี้ยได้ดีอย่างเต็มที่ให้คุณทำงานนี้ไปเลยจะประสบผลความสำเร็จและมั่นคงนะครับในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงบ้านต่อมานะครับที่หันหน้าทางทิศตะวันตกนะครับคือบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะคือถ้าคุณเปิดร้านค้ากิจการร้านค้าขายต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตมินนี่มาร์คนะคุณก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับประสบผลความสำเร็จนะชีวิตคุณก็อาจจะค่อยๆร่ำรวยตามมาก็ได้นะครับมีกินมีใช้เงินไม่ขาดมือไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายร้านอาหารต่างๆนะครับกลางคืนโดยเฉพาะร้านอาหารกลางคืนเนี่ยนะให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับสุดยอดไปให้นะครับนะต่อมานะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่อาจารย์ได้ย้ำเน้นคุณเสมอมาที่ผ่านมาคือทิศเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นคุณดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากมายนะครับเพราะทิศนี้เนี่ยถือว่าเป็นทิศแห่งธาตุลมแล้วก็ไม้ด้วยเช่นกันนะอยู่ด้วยกันคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยได้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
ต่างๆมีโอกาสได้รับข่าวดีอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกคุณก่อนหน้านี้นะครับในด้านของธุรกิจออนไลน์ต่างๆโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟทิกต็อกเนี่ยนะถือว่าดีในดวงชะตาของคุณถ้าคุณติดต่อเจรจาพูดคุยในด้านของธุรกิจจะดีในดวงชะตานะครับและทั้งดวงชะตา12ปีนักสัตว์นะครับเปิดถ้าบ้านของคุณอยู่ทิศนี้หันหน้าทิศนี้นะครับหิ้งผ้าของคุณหันทิศนี้นะถ้าคุณบูชามหายานพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับแก้ปีชงในปี2566นี้คุณก็จะประสบผลความสำเร็จมีความร่ำรวยต่อไปด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะถ้าใครสนใจที่จะเช่าบูชาเนี่ยก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับคือราคาบูชาเนี่ย 1,999 บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปด้วยนะครับกรอบสมบูรณ์กรอบสมบูรณ์นะผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคมาถึงบ้านทิศต่อไปเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคือในดวงชะตาในทิศนี้ถือว่าเป็นทิศอุปถัมภ์นะครับในดวงชะตาเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสร่ำรวยนะและทิศนี้นะครับทิศนี้เนี่ยคุณควรที่จะทำบุญช่วยเหลือสังคมถึงจะดีด้วยนะครับในเรื่องของการทำบุญนะบริจาคทานนะครับคือการให้ทานเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ในดวงชะตาคุณจะยิ่งให้ยิ่งได้รับมากขึ้นและจะมีโชคลาภมาจากหลายทิศทางเลยนะครับในดวงชะตาถือว่าดีนะและต่อมานะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สติปัญญานักปราชญ์นะในดวงชะตาคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับหนังสือตำรับตำราต่างๆจะมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จถ้าคุณรับข้าราชการรับราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยถือจะดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์แพทย์หมอนะครับอัยการผู้พิพากษาดีในทิศนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆอ่ะดีหมดนะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาถ้าบ้านคุณหันทิศนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตตามขั้นตอนนะครับตามขั้นบนใด1 2 3 4ไม่ควรข้ามขั้นนะข้ามขั้นแล้วจะมีปัญหาอุปสรรคอาจจะสะดุดได้นะครับใช้ชีวิตตามขั้นตอนหมายถึงคุณต้องเรียนรู้ฝึกฝนศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเรียนให้จบก่อนเสร็จแล้วให้คุณเนี่ยนะครับก็ไปหางานทำที่มั่นคงนะพอคุณหางานทำมั่นคงได้แล้วนะครับนะคุณก็บวชให้พ่อแม่แล้วก็แต่งงานมีครอบครัวหลังจากนั้นไปแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมีความร่ำรวยตามมาในที่สุดนะครับสำหรับบ้านที่หันหน้าทางทิศนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีนักสัตว์คนที่เกิดในปีมะโรงนะครับประจำปีพุทธศักราช2566จะเป็นปีแห่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองหมดหนี้หมดสินนะหมดหนี้แต่สินห้ามหมดนะจำไว้นะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับด้วยคุณงามความดีที่เจ้าชะตาได้สะสมบุญมานะครับจะหนุนนำส่งเสริมให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จนะครับเนื่องด้วยดาวศุกร์ประเคราะห์ส่งผลต่อชะตาของคุณนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจะมีความเจริญก้าวหน้ามีเกณฑ์การพัฒนาทางด้านวุฒิภาวะทางปัญญานะครับและเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้และทบทวนและทำความเข้าใจในวิถีแห่งการดำรงชีวิตของตนเองทั้งในด้านของความคิดจิตใจและในเรื่องของสติปัญญานะครับคุณจะเป็นคนที่หัวดีมีผู้ใหญ่ให้การรักใคร่สนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะหายป่วยดีในดวงชะตาพบหมอดีรักษาเช่นหมอหัวโตแพทย์หญิงจังกึมซุนเขียนใบรับรองแพทย์นะแหมนะเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตเนี่ยสิ่งอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายนะครับเดี๋ยวมันก็จะทุเลาเบาบางลงพอช่วงปลายปี2566ไปแล้วนะครับดาวร้ายก็จะพ้นชะตาไปดาวบาปเคราะห์ไม่ได้ส่งผลต่อชะตาของชาวของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับดวงคุณเนี่ยนะจะมีโชคลาภความสำเร็จน้ำหนักก็จะขึ้นนะครับดีด้วยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษานะแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในปีนี้เลยนะครับหลังจากช่วงนี้ก็อย่าประมาทนิดนึงนะครับทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมพอหลังช่วงปลายปี2566ไปแล้วสิ่งที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็คือการหูเบาครับหูเบาเชื่อคนง่ายจนเกินไปนะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยนะถ้ามีสิ่งใดมาพูดนู่นนี่นั่นคุณได้รับอะไรมาก็แล้วแต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้ตรวจสอบก่อนถึงจะดีนะครับแต่ถ้าคุณ
พอรับรู้มาเลยคุณเชื่อทันทีไปลุยทันทีอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จเลยเรียบร้อยทันทีเลยมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องยุ่งๆตามมาในภายหลังนะครับนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะครับในทุกเรื่องจำไว้เลยของคนที่เกิดในปีมะโรงเพราะว่าเมื่อยามดวงชะตาคนเราเนี่ยมันจะดีนะครับมันมักจะมีอุปสรรคมีมารมาผจญนะครับอย่างที่บอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรอบคอบนะครับอยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาเพราะคนที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยคุณจะมีความสำเร็จแน่นอนคุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองนะครับเชื่อคนง่ายหูเบานะแล้วก็ในเรื่องทรัพย์สินนะครับก็ต้องเก็บรักษาไว้นิดนึงมันอาจจะสูญหายได้ของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับในด้านของความรักความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะถ้าคนโสดมีโอกาสได้พบคู่อยู่แล้วในช่วงเกณฑ์ชะตาหลังเมษาไป1ปีในดวงชะตาของคุณนะครับทั้งรักเก่ารักใหม่ก็จะเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครนะครับส่วนในด้านของการงานของคุณเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะมีลาภและผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของงานการติดต่อเจรจาต่างๆในด้านของอสังหาริมทรัพย์พืชสวนไร่นาการเกษตรปศุสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นหลังจากเมษาไปนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะโรงจำไว้ให้ระวังช่วงหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเรื่องเสียเงินเสียทองอาจมีอุปสรรคมีแรงกดดันอะไรในช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งของคนที่เกิดในปีมะโรงพอพ้นพฤษภาประมาณปลายเดือนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงในด้านของการเงินนะของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับคืออย่างนี้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยคุณมักจะหมุนเงินเก่งนะคือได้มากก็จ่ายมากในดวงชะตาของคุณและดวงคุณมีโอกาสได้รับมรดกอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันและได้รับแบบแปลกๆนะในปีนี้ก็ถือมีโอกาสนะครับคนเกิดปีมะโรงนะเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็ส่งผลเดินหน้าตลอดไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่อาจจะชะลอตัวในช่วงหนึ่งก็ประมาณช่วงสิงหากันยานะครับแต่ก็เป็นผลดีไม่ได้เสียเงินเสียทองจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับความรักมีโอกาสอยู่แล้วนะอย่างที่จันได้บอกคุณไปนะครับคนที่มีครอบครัวดวงชะตาคุณก็จะดีขึ้นนะโอเคอันนี้ครบแล้วของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับนะเพราะชะตาชีวิตคุณเนี่ยนะครับก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาคุณจะแค้วคลาดปลอดภัยพ้นเคราะห์พ้นภัยกันแล้วนะครับพอหลังเมษาพอปลายปี2566ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะครับนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ